ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแพทเดือดกลางรายการยันไม่ได้เข้าข้างเจนนี่ลั่นถึงหนุ่มกัญชัยหากให้น้องถึงหลักหมื่นจริงต้องเอาสลิปมาโชว์จากล่าสุดแถลงการของเจนนี่ได้หมดทสดชื่นที่ชวนสงสัยเมื่อค่ำวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานั้นก็ส่งผลให้แพทณปภาพิธีกรรายการดังได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ในฐานะที่ตนเองทำช่อง YouTube เหมือนกันว่าเรื่องสัญญาใจถ้าพูดแล้วก็ต้องทำเราทำงานต้องชัดเจนแพทก็มีช่อง YouTube ได้ค่าตัวก็คือค่าตัวเดี๋ยวเห็นคลิปที่ยอดวิวพี่เยอะแล้วจะเอามา70 30พี่ตบความเลยนะลูกเราต้องเคลียร์ให้ชัดเพราะถ้ายอดวิวมันเยอะจะมีปัญหาอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครแต่ละช่องเรทไม่เท่ากันยอดวิวเยอะก็ได้ไม่เท่ากันทั้งนี้เองสาวแพทยังออกมาบอกว่าอยากให้มองทั้งสองมุมฟังเจนนี่เขาก็บอกสัญญาใจไม่มีอยู่จริง 70-30 เคยพูดแต่ต้องเซ็นสัญญากันเมื่อไม่เซ็นก็ไม่มีส่วนเรื่องแบ่งเวลาไปออกรายการเจนนี่บอกว่าจ่ายตามจริงได้น้อยให้น้อยได้มากให้มากแพทย์บอกว่าเข้าใจเรื่องนี้แต่คนที่มีการโยงพี่หนุ่มกัญชัยที่เชิญเจนนี่และก้าวไปออกรายการด้วยออกมาบอกว่าให้มากกว่า500พี่หนุ่มต้องเอาสลิปมาโชว์แล้วเพราะเจนนี่บอกไปออกรายการไม่ได้ถึงหมื่นมีแค่ 3-5,000 ถ้ารายการไหนให้ถึงหมื่นก็ให้มากกว่า500แน่นอนโดยสาวแพทนั้นทิ้งทายว่าอยากให้ทั้งคู่มาพูดพร้อมกันเลยจะได้รู้ชัดๆว่าใครพูดจริงใครพูดโกหก